เมื่อเฮียเหลาหรือแคล้วธนิกุลถูกมือปืนชุดใหญ่ถล่มด้วยอาวุธสงครามนานาชนิดเมื่อตอนเย็นของวันที่5เมษายนพ.ศ.2534วายชนพร้อมกับลูกน้องคู่ใจตีดำเนินส่วนราเชนรอดตายหวุดหวิดการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำคดีนี้ลงความเห็นไปอย่างไร้ทิศทางยังหาข้อสรุปไม่ได้โดยเฉพาะกลุ่มมือสังหารที่ลงมือปฏิบัติการครั้งนี้อย่างองอาจกลางถนนหลวงพุทธมณฑลนครชัยศรีบางก็ว่าเป็นกลุ่มคนมีสีเพราะบัญชีดำของคณะรสช.และบางก็ว่ามาจากเรื่องลูกชายเจ้าพ่อประจวบคีรีขันธ์นักการเมืองใหญ่ซึ่งมีเรื่องกับจอร์ดฮาวดี้ลูกน้องคนสนิทของเฮียเหลาและบางประเด็นก็ว่ามาจากศัตรูเก่าซึ่งเจ้าพ่อหักเหลี่ยมเอาไว้มากจนยากจะระบุแน่ชัดว่าเป็นใครและแล้วไม่นานหลังจากนั้นทางการตำรวจก็มีคำสั่งให้งดการสอบสวนหมายถึงการจำหน่ายคดีแสดงว่าคดีนี้ตายฟรีโดยไม่มีการสืบสาวต่อไปอีกซึ่งมันตรงกับว่าเป็นบัญชีดำของผู้มีอำนาจรัฐสั่งเก็บเพื่อล้างอิทธิพลเจ้าพ่อจนป่านนี้คดีสังหารเฮียเหลาก็ได้สั่งยุติการสอบสวนไปแล้วและญาติญาติก็ไม่ติดใจเพราะเป็นวัฏจักรของนักเลงที่ยอมรับสัจธรรมในความจริงที่ว่ายอมเป็นผู้ถูกฆ่าเมื่อได้ผ่านการฆ่ามามากเมื่อสิ้นเฮียนเหล่าเจ้าพ่อวงการต่างๆก็ไม่มีใครปรากฏว่าจะก้าวขึ้นมานั่งอยู่บนบัลลังก์เลือดอย่างเปิดเผยเพราะต่างฝ่ายต่างสงวนท่าทีไม่อยากให้มีใครมองว่าเป็นผู้ที่สวมมงกุฎไฟซึ่งหมายถึงการเป็นปรปักษ์กับผู้ถืออำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นชาติสายหรือเสคนดังและเจ้าพ่อบ่อนทั้งหลายที่มีบารมีถึงพร้อมจะขึ้นสู่บัลลังก์เจ้าพ่อแทนแต่คนเหล่านั้นก็ไม่กล้าเปิดเผยตัวต่อหน้าสาธารณชนต่อมาชาติสายถูกมือปืนลอบยิงบาดเจ็บจนต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องมาเฟียแต่ตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องชู้สาวและเรื่องก็จบลงโดยไม่มีใครตกเป็นผู้ต้องหาแต่ศัตรูของชาติสายที่ลงมือฆ่าไม่สำเร็จก็ต้องร้อนร้อนหนาวๆหรือป่านนี้อาจจะถูกส่งลงนรกไปพบโยมบาลแล้วก็ได้ด้วยนิสัยที่เป็นคนพูดน้อยสุขุมแต่ทำจริงของชาติสายทำให้ไม่ค่อยจะมีข่าวออกมาจากนายกสมาคมนักมวยอาชีพผู้นี้ซึ่งก้าวขึ้นมารับตำแหน่งแทนเฮียเหลาผู้วายชนในวันนี้ชาติสายก็ยืนอยู่บนจุดอันล่อแหลมซึ่งไม่รู้ว่าวันใดจะกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาอีกในขณะที่เจ้าพ่อมาเฟียคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนายบ่อนหรือนักธุรกิจฟอกเงินได้ผันตัวเองเข้าสู่วงการเมืองอย่างสงบเสงี่ยมเวลาล่วงเลยมานานนับ10ปีแล้วแต่ชื่อของเฮียเหลาก็ยังได้รับการกล่าวขานของผู้คนเพราะยังมีลูกน้องและเครือข่ายแตกสาขาออกไปตั้งต้นเป็นอิสระยากแก่เจ้าพ่อคนใหม่จะเข้าไปควบคุมหรือจัดระเบียบใหม่ได้เนื่องจากเจ้าพ่อเหล่านั้นไม่มีบารมีหรือว่าบุญคุณพอที่จะเข้าไปควบคุมมือปืนของเฮียเหลาได้แยกตัวออกไปตั้งซุ้มหากินอิสระเป็นแก๊งไข่แก๊งมันแต่วงการมาเฟียมือปืนรับจ้างมันไม่ได้กว้างขวางเหมือนวงการเมืองเมื่อโผล่หน้าเข้าสนามม้าสนามมวยหรือบ่อนการพนันต่างๆก็ต้องเจอหน้ากันยากที่จะหลีกเลี่ยงเพราะคนจะก้าวขึ้นมาเป็นมาเฟียระดับแนวหน้าได้นั้นจะต้องเป็นนักเล่นมือเติบมีบริวารเพียบซึ่งหมายถึงคนนั้นเป็นลูกพี่จะต้องมีเงินทองให้ใช้จ่ายอย่างไม่อดอยากให้สมฐานะของมือปืนที่พร้อมจะตายเมื่อใดก็ได้ตุ่มประตูน้ำเป็นสมญานามที่วงการมาเฟียตั้งชื่อให้เป็นที่รู้จักของตำรวจนครบาลเป็นอย่างดีเพราะเป็นผู้กว้างขวางดาวรุ่งคนใหม่ที่แตกเครือข่ายออกมาจากซุ้มของเฮียเหลาหลังจากลูกพี่ใหญ่ถูกถล่มวายชนตุ่มประตูน้ำ
ได้นำสมุนบริวารจำนวนหนึ่งออกมาสร้างอาณาจักรใหม่ภายใต้กติกาของตัวเองเป็นผู้กำหนดเป็นนักพนันได้เสียมือหนักและมีชื่อเสียงในด้านการพนันไม่ค่อยดีนักแต่อาศัยความเป็นมาเฟียใจถึงซึ่งกำลังพุ่งแรงจึงทำให้คู่อริทั้งหลายต่างมีอันเป็นไปตามวิถีทางของมาเฟียคือถูกยิงตายก่อนวัยสมควรตุ่มประตูน้ำมีชื่อจริงว่าดำรงวิริยบุตรวัยเพียง42ปีในวันสุดท้ายของการจบชีวิตลงด้วยการถูกฆ่าจากมือปืนฝ่ายคู่อริพื้นเพเดิมเป็นชาวภาคเหนือแต่เข้ามาเสี่ยงโชคในเมืองหลวงพร้อมกับน้องชายร่วมสายโลหิตอีกคนที่ร่วมอยู่ในวงการมาเฟียหรือมือปืนรับจ้างด้วยนิสัยเป็นคนชอบเล่นได้เสียและแม้ว่าจะเป็นคนพูดไม่เพราะพูดจาผงผางไม่กลัวใครแต่ก็มีเจ้าพ่อบ่อนพนันชอบนิสัยรับไว้เป็นมือปืนในสังกัดในระยะแรกๆก็ถูกให้ติดตามทวงหนี้สินการพนันที่ลูกค้าติดค้างไปจากบ่อนเมื่อผลงานเข้าตาเจ้าพ่อก็ทดสอบงานสำคัญให้ติดตามสังหารเหยื่อจนกระทั่งขึ้นทำเนียบมือปืนด้วยฝีมืออัญชกาชกันของตุ่มประตูน้ำทำงานไม่เคยพลาดเฮียเหล่าจึงดึงตัวเข้าไปร่วมทีมในชุดมือปืนติดตามจนกลายเป็นลูกน้องระดับแนวหน้าเป็นมือปืนคู่บารมีเจ้าพ่อตุ่มเริ่มเรียนรู้การทำธุรกิจในวงการมาเฟียจากเจ้าพ่อและสะสมบารมีในกลุ่มของลูกน้องระดับล่างจนกระทั่งมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นตามลำดับทุกครั้งที่เฮียเหลาออกงานสำคัญไม่ว่าจะเป็นประธานจัดงานหรืองานสังคมการกุศลต่างๆตุ่มประตูน้ำจะยืนอยู่เคียงข้างกายไม่เคยห่างเคล็ดลับในการเอาชนะใจคนซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองนั้นมีใช่เรื่องยากเพียงแต่มีเงินทองแบ่งสรรปันส่วนให้ใช้สอยตามสมควรลูกน้องที่เดือดร้อนเรื่องครอบครัวมาขอความช่วยเหลือตุ่มไม่เคยขัดเพราะถือว่าเงินเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการเล่นได้เสียในบ่อนใหญ่ๆและเงินเหล่านั้นก็ไม่ใช่เงินของเขาเป็นเงินที่ได้มาฟรีๆจากการคุ้มครองธุรกิจนอกกฎหมายซึ่งเจ้าพ่อได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้เพราะการเลี้ยงลูกน้องอย่างอิ่มหนำสำราญนั้นจะทำให้ไม่มีใครคิดเอาใจออกห่างหรือนำความลับขององค์กรไปเปิดเผยแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดียวกันกับชื่อเสียงของตุ่มประตูน้ำเริ่มดังขึ้นในยุทธจักรทางการก็ได้ส่งนายตำรวจมือปราบพระการสิทธิเอกของพลตำรวจโทชลอเกิดเทศเจ้าของนโยบายโจรปราบโจรเข้ามาประกบอย่างสมน้ำสมเนื้อนายตำรวจผู้นั้นคือพันตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยหรือเสียช้างพันตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยปัจจุบันเป็นรองผู้บังคับการกองปราบปรามหรือเป็นที่รู้จักกันในวงการว่าเสี่ยช้างเป็นประธานรุ่นนักเรียนนาย136ในอดีตเคยเป็นนายเวรของพลตำรวจโทสมศักดิ์สายบัวและเป็นลูกศิษย์ของพลตำรวจโทชลอเกิดเทศมือปราบพระการซึ่งกำลังต้องโทษอยู่ในคุกบางขวางขณะนี้เสี่ยช้างเป็นนายตำรวจมือปราบผู้กว้างขวางในแวดวงมือปืนและบ่อนการพนันโดยเฉพาะม้าแข่งชอบเป็นชีวิตจิตใจจนกระทั่งมีคำพูดในวงการติดปากว่าคนชื่อช้างแต่ชอบเล่นม้ามือเติบพันตำรวจเอกชัยวัฒน์หรือเสี่ยช้างเป็นผู้ติดตามความเคลื่อนไหวของตุ่มประตูน้ำโดยตลอดแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานจะเล่นงานมือปืนพระการคนนี้ได้ก่อนหน้าที่ตุ่มประตูน้ำจะพงานขึ้นมาเป็นมือปืนคู่ใจของเจ้าพ่อนครบาลทางการสืบสวนของตำรวจรายงานว่าได้เข้าไปเกี่ยวพันกับคดีสังหารพ่อเลี้ยงคนดังเมืองเหนือคือเสียปุ้ยเชียงใหม่เจ้าของโรงแรมชื่อดังของเชียงใหม่และหลังจากนั้นชื่อเสียงของตุ่มประตูน้ำก็เข้ามามีชื่อในซุ้มของบ่อนดังประตูน้ำจนได้รับฉายาตุ่มประตูน้ำเป็นที่รู้จักของนักเล่นอย่างกว้างขวางเมื่อเจ้าพ่อบ่อนประตูน้ำล้างมือยกธุรกิจบ่อนการพนันให้คนอื่นเช่าทำ
ตุ่มประตูน้ำจึงถูกดึงตัวไปอยู่ซุ้มของเจ้าพ่อนครบาลครั้นสิ้นเจ้าพ่อนครบาลตุ่มประตูน้ำก็แยกตัวไปตั้งกวนอิสระที่ทิ้งไม่ได้คือการเล่นได้เสียตามบ่อนใหญ่ๆโดยเจ้าพ่อย่านเต่าปูนได้พยายามดึงตัวเข้าไปร่วมหากแต่ตุ่มคิดว่าไม่เหมาะที่จะเป็นคนรับผิดชอบหน้าเสือกับตำรวจเพราะเขาเองไม่ค่อยจะเข้าหน้ากับตำรวจเท่าใดนักอีกทั้งเจ้าพ่อย่านตะปูนได้ล้างมือในอ่างทองคำเพื่อเตรียมผันตัวเองเข้าไปสู่ภาคธุรกิจที่เปิดเผยและก้าวเข้าสู่การเมืองโดยยกบ่อนให้คนอื่นทำหรือเช่าตุ่มประตูน้ำเป็นนักเล่นขาใหญ่ของบ่อนอมตะนิรันดร์การย่านตะปูนในขณะเดียวกันวงการม้าแข่งและวงการมวยที่เจ้าพ่อนครบาลเคยยิ่งใหญ่อยู่เมื่อสมัยมีชีวิตก็ทำให้เจ้าของกิจการเริ่มจะแข็งเมืองคู่อริของตุ่มประตูน้ำเป็นที่เปิดเผยทั้งวงการรู้จักกันดีคือไฝประตูน้ำเจ้าของคอกม้าแข่งชื่อดังย่านเมืองหลวงไฝประตูน้ำหรือจิระกวินวัฒน์เจ้าของคอกม้าแข่งชื่อดังได้ประกาศตัวอย่างเปิดเผยว่าเป็นอริกับตุ่มประตูน้ำเพราะมีเรื่องขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์การพนันม้าแข่งเนื่องจากเบี้ยวกันในวงเงินนับ10ล้านบาทเป็นข้อพิพาทที่รุนแรงมากต่างฝ่ายต่างออกข่าวว่าถูกหักหลังไม่รู้ว่าใครเบี้ยวใครคนทั้งสองประกาศไม่เผาผีกันก่อนที่ไฝประตูน้ำหรือจิระกวินวัฒน์จะถูกมือปืนยิงตายเมื่อวันที่25เมษายนพ.ศ.2536มือปืนบุกยิงไฝประตูน้ำในสนามม้าฝรั่งหรือราชกรีธาสโมสรไม่ได้เสียชีวิตทันทีแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถึง2เดือนก่อนจะเสียชีวิตเพราะร่างกายไม่ทำงานตำรวจเข้าไปสืบสวนคดีนี้ได้แต่ข้อมูลมาว่าคนทั้งคู่เกิดพิพาทกันอย่างรุนแรงทั้งในบ่อนและสนามม้าจนทั้งสองกลุ่มมองหน้ากันไม่ติดก่อนที่ฝ่ายประตูน้ำจะเสียชีวิตนั้นเคยถูกมือปืนลอบยิงมาครั้งหนึ่งก่อนแต่ไม่ตายครั้งนั้นตุ่มประตูน้ำตกเป็นผู้ต้องหาแต่สู้คดีหลุดออกมาได้เมื่อตุ่มประตูน้ำหลุดคดีออกมาไฝประตูน้ำก็ถูกมือปืน2คนบุกยิงในสนามม้าฝรั่งดังกล่าวต่อมาตำรวจนครบาลได้สืบสวนจนทราบว่ามือปืนทั้ง2ที่บุกยิงไฝประตูน้ำนั้นเป็นลูกน้องของตุ่มประตูน้ำและเป็นมือปืนบ่อนย่านเตาปูนจึงถูกตำรวจวิสามันตัดตอนไปจนไม่สามารถสาวไปถึงตุ่มประตูน้ำผู้บงการได้คดีฆ่าฝ่ายประตูน้ำปิดฉากลงโดยสาวไม่ถึงตัวผู้อยู่เบื้องหลังตุ่มประตูน้ำเห็นว่าอายุมากแล้วจึงวางมือจากมือปืนหันไปเป็นนักพนันอย่างเต็มตัวเดินสายเล่นตามบ่อนต่างๆด้วยความหน้าตาดีและใช้เงินเป็นเบี้ยทำให้หญิงสาวนักพนันหลายคนเข้ามาติดพันไม่ว่าจะเป็นเมียของอาเซียหรือคุณนายแสนสวยที่บรรดานายตำรวจนายทหารใหญ่เลี้ยงเอาไว้เป็นเมียน้อยประดับหน้ารถตุ่มประตูน้ำเข้าไปสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงสาวนักพนันเหล่านั้นหลายคนรวมทั้งเจ้าแม่คนหนึ่งของวงการซึ่งข่าวว่าเป็นเมียน้อยของนักการเมืองใหญ่ผู้หนึ่งในระหว่างสั่งสมบารมีตุ่มประตูน้ำได้พาสมัครพรรคพวกมาปักหลักที่บ่อนย่านเตาปูนและเริ่มมีศัตรูมากขึ้นเพราะเป็นคนพูดจาผงผางไม่ยอมใครและการเล่นการพนันก็มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีนักเพราะได้ชื่อว่าเป็นนักพนันเขี้ยวรากดินการพนันนั้นตุ่มไม่ค่อยเก่งหรือชำนาญแต่ชอบเล่นส่วนใหญ่จะเสียแต่เจ้าของบ่อนคืนให้ที่ได้รับการเรียกขานรับหลังว่าเขี้ยวรากดินเพราะชอบเบี้ยวและอาศัยว่ามีพรรคพวกมากและเข้าถึงผู้ใหญ่ในวงการทุกคนกิตติศัพท์ของตุ่มประตูน้ำที่เจริญรอยตามเจ้าพ่อนครบาลแต่บารมียังไม่ถึงขั้นเรียกเก็บค่าคุ้มครองจึงต้องเดินสายเล่นกับพวกขาใหญ่แบบได้เสียส่วนใหญ่ก็จะเข้าหุ้นด้วยจึงมักจะเป็นฝ่ายได้มากกว่าเสียจนกระทั่งเส้นทางสุดท้ายของชีวิตมาถึงตามวัฏจักรของมือปืนเป็นผู้ฆ่าและพร้อมจะถูกฆ่าคืนวันนั้นได้มีงานสวดอภิธรรมศพของนายเริ่มช่างเงินพ่อตาของตุ่มที่ศาลาวัดเทพลีลา
ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพตั้งแต่หัวค่ำของวันที่17สิงหาคมพ.ศ. 2538กลายเป็นแหล่งรวมดาวของผู้กว้างขวางทั้งหลายในเมืองหลวงไม่ว่าจะเป็นเสคนดังและชาติซ้ายนายกสมาคมมวยอาชีพรวมทั้งผู้พันตึงและเจ้าพ่อเจ้าแม่บ่อนการพนันได้ไปร่วมสวดอภิธรรมศพเพื่อเป็นเกียรติแก่มาเฟียระดับแนวหน้าตุ่มประตูน้ำหลังจากพระสวดอภิธรรมเสร็จแล้วเลี้ยงข้าวต้มเหล้ายากันตามธรรมเนียมแล้วบรรดาผู้กว้างขวางทั้งหลายก็เริ่มทยอยกันกลับรวมทั้งตุ่มประตูน้ำเจ้าภาพพร้อมสมุนบริการรอบข้างโดยนั่งรถเบนซ์รุ่น 230E สีน้ำตาลทะเบียน9ชอชิง-4115กทม.เคลื่อนออกมาก่อนซึ่งในรถนั้นมีตุ่มเป็นคนขับและสมุน2คนนั่งคู่ตอนหน้าคนหนึ่งและคนคุ้มกันคือไอ้โด่งนั่งอยู่ตอนหลังคอยระหว่างภัยโดยลูกน้องคนอื่นกำลังถอยรถออกจากลานจอดบริเวณวัดขณะที่รถเบนซ์ของตุ่มเคลื่อนออกมาถึงประตูหน้าวัดจะออกสู่ถนนใหญ่ต้องจอดชะลอให้รถบนทางเอกผ่านไปก่อนจึงจะเลี้ยวขึ้นได้ท่ามกลางผู้คนที่พลุกพล่านจอดแจในย่านนั้นตลอดเวลานั้นไม่มีใครสังเกตว่ามีชายชะกัน 2-3 คนยืนปะปนกับผู้คนสัญจรไปมาครับข้างนั้นหนึ่งในจำนวนนั้นได้ตรงดิ่งเข้ามาที่ประตูหน้ารถด้านคนขับพร้อมกับเสียงมัจจุราชคำรามลั่นเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงปืนพกขนาด11มม.ในมือเพชฌฆาตระเบิดเข้าใส่ตุ่มประตูน้ำผู้เป็นเหยื่ออย่างไม่ยั้ง3นัดซ้อนลูกตะกั่วร้อนๆเจาะเข้ากระจกรถทะลุเข้าหัวคนขับ1นัดและอีก2นัดเข้าลำตัวจนร่างของตุ่มประตูน้ำสุดหวบลงปุ๊บคาพวงมาลัยจนรถเบนซ์ที่นั่งขับอยู่กระตุกพุ่งออกไปชนกับรถเก๋งโตโยต้าอีกคันที่แล่นอยู่บนถนนใหญ่มาตรงหน้ารถพอดีเสียงปืนนัดแรกทำให้ไอ้โด่งบริการของตุ่มที่นั่งอยู่ทางเบาะหลังรีบถีบประตูรถออกอย่างรวดเร็วพร้อมกระตุกปืนพกขนาดเดียวกันระเบิดเข้าหาเป้าซึ่งกำลังวิ่งพระหนีไปได้ประมาณ10เมตรเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงร่างมือปืนพระการสุดหวบมันเป็นฉากดวลปืนกันอย่างบ้าคลั่งจนมือเพชฌฆาตฟุบลงกับพื้นเลือดไหลนองสิ้นใจตายขาดที่ทั้งที่มือกำปืนแน่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็วจนตั้งตัวไม่ติดทำให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาอกสั่นขวัญแขวนโดยเฉพาะเจ้าของรถเก๋งโตโยต้าที่ถูกชนถึงจับไข้ช็อกเป็นลมอย่างปัจจุบันทันด่วนเสียงเออะพร้อมกับเสียงปืนดังสนั่นทำให้ผู้คนที่มาร่วมงานรีบนำร่างอันโชกเลือดของตุ่มประตูน้ำส่งโรงพยาบาลรามคำแหงแต่สิ้นเจตายก่อนนั้นแล้วลูกน้องบริการทั้งสองโดยเฉพาะไอ้โด่งมือปืนที่ยิงตอบโต้จนสังหารมือเพชฌฆาตลงไปได้เมื่อเห็นว่าลูกพี่ไม่รอดแน่จึงพากันแผ่นหนีไปคนละทางเรื่องถึงร้อยตำรวจเอกจุลจักรพงษ์พุ่งพัดร้อยเวรสน.หัวหมากพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุรกิจนิตพิบูลสารวัตรสืบสวนรีบเดินทางมาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุตรงประตูวัดเทพลีลาพบว่าไทยมุงออกันแน่นส่วนใหญ่จะเป็นลูกน้องของตุ่มประตูน้ำที่กระจายกันเฝ้าบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งมีศพของมือปืนนิรนามที่เป็นมือสังหารถูกยิงนอนตายอยู่ด้วยการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบปืนพกจุด 38ออโต้ของตุ่มประตูน้ำและปลอกกระสุน11มม.ตกอยู่8ปลอกและในกระโปรงหลังรถเบนซ์มีเงินสดพับยับยู่ยี่อยู่จำนวน 1.3 ล้านบาทบรรจุอยู่ในถุงกระดาษส่วนที่ศพมือปืนที่ถูกไอ้ด่งบดีการยิงตายนั้นมีปลอกกระสุน11มม.ตกอยู่6ปลอกและในตัวไม่มีหลักฐานเอกสารอย่างใดบ่งบอกนอกจากนำบัตรของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และบัตรโรงพยาบาลเชียงใหม่คนไข้ชื่อนายสมชายพักดีปืนพก11มม.คู่ชีพกับแน่นซึ่งภายหลังตำรวจตรวจสอบต่อมาทราบว่ามือปืนที่เด็ดชีพตุ่มประตูน้ำสงสัยชื่อจรัญบัวงามมือปืนชื่อดังที่เคยก่อเหตุในกรุงหลายคดีแน่นอนดูลักษณะการทำงานปฏิบัติการจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจาก
มือปืนรับจ้างมือเพชฌฆาตที่ถูกส่งตัวมาเด็ดหัวตุ่มประตูน้ำแต่โชคร้ายโดนไอ้โด่งบริการของตุ่มเป่าดิ้นเป็นศพแรกศพกลายเป็นผีนอนเฝ้าฟุตบาทอยู่หน้าวัดเทพลีลานั่นเองขณะที่ตำรวจและสื่อมวลชนกำลังชันสูตรพลิกศพตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอยู่นั้นลูกน้องของตุ่มประตูน้ำพยายามเข้าขัดขวางก่อกวนเพราะกลัวจะเป็นข่าวใหญ่ฉับพลันได้มีรถเบนซ์คันหรูมาจอดบริเวณที่เกิดเหตุเหล่าบรรดาลูกสมุนของตุ่มแห่ไปต้อนรับพร้อมอารักขาอย่างเข้มแข็งไม่ให้ใครเข้าใกล้แม้แต่ตำรวจผู้ก้าวลงจากรถเบนซ์นั้นคือหญิงสาววัยประมาณ30ปีเศษหน้าตาดีสวยแต่งตัวด้วยชุดราตรีสีขาวราคาแพงสั่งให้ลูกน้องถ่ายรูปศพมือปืนที่นอนตายและถ่ายภาพวิดีโอแก่ผู้ที่ไปมุงดูเหตุการณ์จนรอบตลอดทั้งบริเวณเกิดเหตุผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายก่อนจะหันหลังกลับขึ้นรถเบนซ์ไปอย่างเย็นชาเหมือนกับว่าไม่เดือดเนื้อร้อนใจกับการตายของตุ่มประตูน้ำทิ้งความฉงนสนเท่และปริศนาแก่ตำรวจและนักข่าวภายหลังจึงทราบว่าหญิงสาวคนนั้นคือเจ้าแม่ในวงการบ่อนการพนันที่มือปืนทั้งหลายเรียกเจเป็นเมียน้อยของคนสำคัญผู้หนึ่งและมีความสัมพันธ์กับตุ่มประตูน้ำอย่างลึกซึ้งนั่นเองตุ่มประตูน้ำหรือดำรงวิริยบุตรวัย42ปีมือปืนและมาเฟียชื่อดังของเมืองหลวงได้ตายไปแล้วตามกฎแห่งกรรมเมื่อเป็นผู้ฆ่าก็พร้อมจะถูกฆ่าแต่คดีของเขาถูกสั่งจำหน่ายไปแล้วเหมือนการตายของมาเฟียคนอื่นๆที่มักจะล้างแค้นกันเองในแวดวงยุทธจักรนักเลงเพราะก่อนหน้านั้นน้องชายของตุ่มประตูน้ำซึ่งหอบหิ้วกันมาก็ถูกมือปืนยิงตายในท้องที่สน.ดินแดงเมื่อ2เดือนก่อนตุ่มพี่ชายจะมาพบจุดจบตุ่มประตูน้ำมีศัตรูมากพูดจาผงผางไม่กลัวใครและในอดีตเคยฆ่าคนมามากอาจจะเป็นเรื่องหักหลังกันหรืออาจจะตายเพราะเรื่องชู้สาวก็ได้เพราะทุกประเด็นล้วนทำให้เกิดเหตุจูงใจนำไปสู่การสังหารได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จุดจบของมาเฟียลงเอ่ยแต่สิ่งที่พูดคุยกันมากที่สุดในวงการคือเรื่องหักหลังกันในบ่อนการพนันทั้งในสนามม้าและในสนามมวยซึ่งล่าสุดตำรวจพบปมการตายมาจากบ่อนการพนันดังย่านเตาปูนหลังจากตุ่มประตูน้ำตายไปไม่นานก็เกิดระเบิด C4 บนทางด่วนหมายสังหารกรมบางกลวยผู้กว้างขวางคนหนึ่งในวงการพนันและปัจจุบันเป็นผู้ต้องหาหวยหลอกกลมบางกลวยถูกระเบิดรอดตายหวุดหวิดเมื่อปีพ.ศ.2540แต่ภรรยาที่นั่งไปด้วยตายขาดที่หลังจากที่เคยถูกยิงรอดตายมาครั้งหนึ่งเมื่อปีพ.ศ.2538ตำรวจระบุว่าโยงกับคดีตุ่มประตูน้ำหากท่านชอบอย่าลืมกดติดตามกันด้วยฝากกด Subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะครับหากไม่อยากพลาดกับคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปก่อนใครๆหากพลาดสามารถกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Playlist กดเข้าไปใน Playlist แล้วจะพบเจอกับคลิปเก่าๆให้ท่านได้เลือกฟังหากผิดพลาดในเรื่องใดผมต้องขอกราบอภัยไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับฟังช่องรายการขอบคุณครับสวัสดีครับ